สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวสารนี้เนี่ยก็เป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นรวบรวมข่าวที่น่าสนใจของแมนยูมาอัปเดตกันนะครับก็มีช่องทางหนึ่งด้วยนะฮะให้ติดตามรับฟังกันนะครับก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจะเขียนว่าช่องแมนยูโดยเฉพาะเนี่ยนะครับก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้หรือว่ากดไปที่หน้าแรกของช่องนี้นะครับจะมีช่องแนะนำว่าเป็นช่องแมนยูอยู่นะครับไปติดตามกันได้ครับก็จะเป็นการเจาะลึกอะไรหลายอย่างของแมนยูแหละที่นั่นนะครับส่วนทางช่องนี้เนี่ยก็จะมารวบรวมข่าวไว้ในคลิปเดียวเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ทิ้งช่องนี้แต่อย่างใดนะฮะโอเคครับข่าวแรกเนี่ยนะครับเป็นข่าวของทางโจเซ่มินโญ่นะครับคือก่อนหน้านั้นน่ะนะฮะมันก็มีกระแสข่าวออกมานั่นแหละโจเซ่มินโญ่พูดผ่านหน้ากล้องหรือว่าพูดผ่านตอนที่เขาเนี่ยทำศึกเสร็จกับทางนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ชนะมาได้ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับโจเซ่มินโญ่เขาก็เลยอาจจะหลุดปากออกไปนะครับว่าไปตายซะไอ้พวกแบบลูกโสเภณีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเป็นคำที่ไม่สุภาพแน่นอนนะครับแล้วก็มันมีการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับว่าโจเซ่มินโญ่จะพูดจริงหรือเปล่านะครับแต่ผลสุดท้ายเนี่ยคือมันยังไม่เคลียร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางโจเซ่มินโญ่น่าจะได้รับโอกาสยืนคุมทีมข้างสนามในเกมที่พวกเขาเนี่ยจะไปเจอกับทางเชลซีนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดไม่มีโจเซ่มินโญ่อยู่ข้างสนามเนี่ยมันมีผลเสียต่อทีมเป็นอย่างมากแน่นอนขนาดที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันยังแบบลูกทีมยังเล่นสเปซสปะด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ลองคิดดูกันแล้วกันนะครับจะยิ่งแย่ไปมากแค่ไหนอันนี้ก็น่าจะรู้ผลกันดีนะครับก็อันนี้คือข่าวดีของแมนยูด้วยครับอย่างน้อยเนี่ยก็มีโจเซ่มินโญ่แม่ทัพใหญ่ของทีมเนี่ยได้ลงคุมทีมข้างสนามต่อไปนะครับในเกมพบกับเชลซีทีมเก่าของเขานะฮะแล้วก็กระแสข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นกระแสข่าวมูรินโญ่อยู่เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็มันมีนักข่าวถามนั่นแหละนะครับว่าถ้าเกิดมีการทำประตูกันเกิดขึ้นหรือว่าแมนยูชนะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือโจเซ่มินโญ่จะดีใจไหมหรือว่าแสดงความรู้สึกอย่างไรบ้างมินโญ่บอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วนะครับตอนนี้เขาแค่พยายามควบคุมตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เคารพต่อสโมสรเคารพต่อแฟนบอลเคารพต่อสแตมฟอร์ดบริดจ์ที่เขาเนี่ยเคยร่วมงานกันมาหลายปีนะครับนั่นคือสิ่งที่โจเซ่มินโญ่เขาบอกไปนะฮะก็รู้กันดีครับว่าคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแฟนบอลมักจะโห่ใส่โจเซ่มินโญ่นะครับแล้วโจเซ่มินโญ่เองเขาก็คือไม่ได้ตอบกลับอะไรแรงๆใส่แฟนบอลเชลซีนะหรือว่าสโมสรเชลซีเขายังให้ความเคารพอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าก็เชลซีก็ถือว่าเป็นสโมสรที่แจ้งเกิดต่อเขาด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักโจเซ่มินโญ่มาจนถึงณวันนี้นะครับก็นี่คือสิ่งที่โจเซ่มินโญ่เขาเน้นย้ำมานะว่าเขายังให้ความเคารพต่อสโมสรเชลซีอยู่ถึงแม้ว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนทรยศก็ตามนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของโจเซ่มินโญ่ที่กำลังคุมทัพไปเจอกับทางเชลซีนั่นเองนะครับนี่คือข่าวที่2ที่ได้หยิบยกกันเข้ามาส่วนข่าวที่3นะครับก็เป็นข่าวทางลุคชอนะครับล่าสุดลุคชอเนี่ยนะครับก็ได้เซ็นสัญญา5ปีกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับก็น่าจะได้รับค่าเหนื่อยราวๆสัก 150,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะเห็นเขามาประมาณนั้นซึ่งลุคชอเนี่ยเขาก็ได้กล่าวมานะครับว่าเขาเนี่ยจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อสโมสรเพื่อตอบแทนผู้จัดการทีมเพื่อตอบแทนเพื่อนร่วมทีมเพื่อตอบแทนแฟนบอลที่อยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดนะครับนั่นคือสิ่งที่ลูกชอกล่าวถึงเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันรวดเร็วมากนะครับเขาอยู่ที่นี่มานานหลายปีละนะครับเราดาวสัก4ปีได้แล้วมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับเขาก็เพิ่งคิดได้ว่าตอนนี้อยู่มานานแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความสุขมากนะครับที่เขาเนี่ยได้ต่อสัญญาออกไปแบบระยะยาวด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางลูกชอพูดถึงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ฮะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยลูกชอในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เกือบที่จะโดนปล่อยตัวออกจากทีมเช่นเดียวกันนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโชเซ่มินโญ่ถ้าเราจำข่าวได้ดีเนี่ยเขาตามหาแบ็กซ้ายรายใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับหรือว่าเซนเตอร์ด้วยแล้วก็พวกนักเตะแนวรับรายอื่นเนี่ยที่เข้ามาเสริมทัพนะครับแต่ว่าบันดันเป็นในเรื่องที่
ทางบอร์ดบริหารเนี่ยไม่อนุมัติการซื้อขายให้กับทางโจเซ่มินโยไงก็เลยทำให้เป็นเรื่องโชคดีของลูกชอด้วยครับที่แบบไม่ได้โดนปล่อยออกจากทีมแล้วก็ไม่ได้มีคู่แข่งมากขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยมันก็มีอาซียังประจำการอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือถ้าเกิดซื้อเข้ามาเพิ่มอีกมันก็ต้องแย่งกันไปอีกนะครับแล้วมันก็มีกระแสข่าวในช่วงนั้นเยอะมากครับว่าลูกชอน่าจะย้ายออกจากทีมด้วยไปอยู่กับทางท็อตแนมสเปอร์แต่สุดท้ายนักเตะก็ยังสู้ต่อไปนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากนะเพราะว่าโชเซ่มินโยเองก็ยังไม่เชื่อใจแบบ 100% ด้วยครับเขาก็มีออกมาพูดเหมือนกันครับว่าลูกชอเนี่ยถือว่าเป็นแบ็คซ้ายที่ดีคนหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ใจไม่ค่อยสู้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอยู่เป็นประจำด้วยนะครับนี่ก็ว่ากันไปแล้วกันในเรื่องของลูกชอถือว่าเป็นเรื่องดีของแมนยูครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะโอเคก็ว่ากันตามนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ข่าวสารต่อมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวของทางอเล็กซิสซานเชสจากการรายงานของสื่ออย่าง Daily Mail นะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยเขาได้บอกมานะครับว่าโอเคแหละช่วงนี้ซานเชสมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถูกดรอปบ้างบางนัดนะฮะก็ว่ากันไปมีนัดไหนบ้างนะครับแล้วดูเหมือนว่านะตอนนี้เนี่ยอเล็กซิสซานเชสเนี่ยดูเหมือนแบบไม่มีความสุขกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วด้วยนะครับโดยมีทางเอเย่นของเขาเนี่ยได้มีการเข้าพูดคุยกับหลายๆสโมสรของยุโรปไว้แล้วนะครับของทีมชั้นนำยุโรปไว้แล้วนะฮะที่ให้ความสนใจซานเชสเข้าไปร่วมทีมนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นในช่วงมกราคมนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องการย้ายของซานเชสเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากพอสมควรแหละเพราะว่าณตอนนี้ซานเชสมีค่าเหนื่อยราวๆสัก 450,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้นะครับซึ่งมันเป็นค่าเหนื่อยที่สูงมากอ่ะเพราะงั้นทีมที่จะมาคว้าตัวซานเชสต่อจากแมนยูเนี่ยต้องมีการยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยที่แบบหอมหวานนะฮะสำหรับซานเชสในเรื่องของค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ค่าเหนื่อยต้องมามูลค่าสูงแล้วก็เป็นที่น่าพอใจของเอเย่นแล้วก็ตัวนักเตะเองด้วยนะครับนั่นคือข่าวที่ออกมาแต่ว่าดูแล้วผมก็คิดว่าซานเชสอาจจะยังไม่ย้ายหรอกนะครับเขายังดูแบบมีความมุ่งมั่นอยู่นะครับเขาก็รู้ตัวเองแหละผมคิดว่าซานเชสเขาก็เป็นแบบมืออาชีพอยู่แล้วเขาก็ต้องเข้าใจแหละว่าณเวลาเนี้ยเขาทำผลงานไม่ดีจริงๆอ่ะเขาก็ควรที่ไปนั่งสำรองบ้างนะครับไม่ใช่ว่าผลงานไม่ดีแล้วยังเรียกร้องให้ผู้จัดการทีมเนี่ยส่งลงสนามอยู่แบบเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคือในช่วงพักหลังเนี่ยก็เห็นว่านักเตะก็เริ่มที่จะมีความทุ่มเทมากขึ้นแล้วนะครับแต่จริงๆอ่ะเขาเป็นสไตล์นักเตะทุ่มเทอยู่แล้วแหละแต่เหมือนกับว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าซานเชสเนี่ยเล่นไม่ค่อยเข้ากับระบบของโจเซ่มินโยมากกว่านะครับซึ่งนักเตะมันก็เก่งในตัวของมันอยู่แล้วผมยังแอบคิดเลยนะครับว่าถ้าเกิดซานเชสไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะโหดกว่านี้นะอันนี้คือผมขอพูดแบบกลางๆเลยแล้วกันนะครับแบบไม่ได้เข้าข้างทีมรักอย่างแมนยูเลยฮะทีมที่ผมตามเชียร์เนี่ยนะฮะก็คือแบบผมคิดว่าถ้าเกิดซานเชสตัดสินใจไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนั้นน่ะผมคิดว่าไปไกลกว่านี้แล้วนะฮะซึ่งก็รู้กันครับสไตล์การคุมทีมของโจเซ่มินโญ่เป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์มาจากไหนก็ต้องลงมาช่วยเกมรับอยู่ดีนั่นแหละนะครับซึ่งมันน่าจะไม่เหมาะแล้วก็สไตล์เกมรุกอะไรต่างๆมันไม่เหมาะกับทางซานเชสเลยนะฮะเท่าที่ผมดูซึ่งเอาไปเทียบได้เลยครับตอนซานเชสอยู่กับบาร์ซ่าตอนอยู่กับทางอาร์เซนอลเขามีฟอร์มการเล่นที่แตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับก็อันนี้ยังเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้อีกแบบยาวๆเลยครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นของซานเชสแต่ในเรื่องของการย้ายของทางซานเชสเนี่ยผมคิดว่าคือยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องย้ายหรอกนะครับผมคิดว่าซานเชสน่าจะสู้ต่อไปนะครับถ้าเกิดอยากย้ายจริงๆถ้าเกิดย้ายจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หลังจากจบฤดูกาลมากกว่านะครับนั่นคือน่าจะมีการชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงมกราคมนี้ผมคิดว่าซานเชสน่าจะสู้ต่อไปนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมาเนี่ยนะครับที่ได้หยิบยกกันเข้ามาเป็นข่าวของทางซาลาตันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมันมีข่าวออกมาว่าแมนยูเตรียมทาบซาลาตันมาแก้ขัดในตำแหน่งตัวกองหน้านะครับเพราะว่ากองหน้าของแมนยูเนี่ยมันขาดการจบสกอร์ที่เฉียบคมไงทางมูรินโญ่ก็เลยแก้ปัญหาก่อนนะครับเพราะว่าจะไปซื้อทีเดียวในช่วงมกราคมเนี่ยมันคงแบบยากมากเพราะว่าไม่ได้ส่งใครไว้มาก่อนหน้านั้นเราด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็มีลูกากูอยู่แล้วนะครับซึ่งโชเซ่มโยเขาก็ชอบลูกากูอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยลูกากูมันเหมือนกับว่าฟอร์มมันไม่ค่อยดีอะฟอร์มมันฝืดในสโมสรแต่ว่าฟอร์มมันดีในทีมชาตินะครับมาดูว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็เลยหาทางแก้ปัญหาโดยการ
ยืมตัวซาลาตันมาครึ่งฤดูกาลนะครับมาแบบแก้ปัญหาในเรื่องของแดนหน้าโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยซาลาตันเขายืนยันแล้วครับว่าเขาเนี่ยไม่สนใจที่ย้ายมาหรอกนะครับเพราะว่าอายุอนามของเขาเนี่ยนะครับก็อายุมากแล้วนะครับประกาศชัดเจนครับซาลาตันบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการรักษาสมดุลในเรื่องของการทำงานของเขานะครับแล้วก็ต้องการพักผ่อนให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเขานะครับเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยก็คนวัย37ปีนะครับคือในโลกของฟุตบอลเนี่ยวัย37เนี่ยมันก็อายุมากแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงคนปกติวัย37ก็อ่ะโอเคอายุยังน้อยอยู่นะครับยังไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็การที่จะย้ายมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาคิดก็คือซาตันเนี่ยพยายามมองไปข้างหน้านะครับว่าถ้าเกิดกลับมาอังกฤษแล้วได้รับบาดเจ็บอีกมันจะเป็นอย่างไรล่ะนะฮะก็คือมันจะมีผลต่อการทำงานของเขาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ผลงานเขาเริ่มกลับมาแล้วเขาก็อยากอยู่กับทีม LA Galaxy ต่อไปแบบเรื่อยๆนั่นแหละมันอยู่ในช่วงที่ผลงานกำลังมานะฮะก็เลยไม่อยากย้ายนะครับแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของร่างกายของตัวเองด้วยนะครับว่าเขาก็รู้แหละว่าร่างกายของเขามันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็ผมก็โอเคนะในเรื่องนี้ที่ซาลาตันไม่กลับมาผมก็เข้าใจนักเตะนะครับเพราะว่าคืออย่างที่เขาบอกแหละกลับมาแล้วผมก็สงสารน่ะถ้าเกิดมาแล้วพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันเป็นเกมการเล่นที่หนักไงแล้วซาลาตันเป็นนักเตะที่ร่างกายดีก็จริงนะครับแต่ว่าคือมนุษย์เราอ่ะโดนปะทะแรงหนักมันก็เจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดกลับมาเจ็บอีกก็สงสารเขานะฮะทั้งที่ซาลาตันอยากเล่นบอลต่อแต่ว่าต้องมาเจ็บอีกก็เข้าใจในเรื่องนี้ครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจของซาลาตันในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันในข่าวของซาลาตันนะฮะแล้วข่าวต่อมานะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางแกลลี่พาริสเตอร์นะครับสำหรับแกลลี่พาริสเตอร์เนี่ยอดีตแนวรับของแมนยูนะครับก็เขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยพอใจกับคำพูดของทางโรเมโรลูกากูนะครับที่เคยพูดไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยสนใจที่จะไปหาความท้าทายใหม่ๆเนี่ยกับลีกอิตาลีกับทางยูเวนตุสนั่นแหละทั้งที่ณตอนนี้ลูกากูเนี่ยกำลังทำงานอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองมันเหมือนกับว่าเป็นการแบบไม่ค่อยเคารพต่อสโมสรต้นสังกัดที่เขาอยู่เลยนะครับประมาณนั้นน่ะการสัมภาษณ์ของลูอากูที่เราได้รู้กันเนี่ยนะครับก็คือเขาเปิดใจเลยอ่ะตอนที่ลูอากูเขาตอบนะเขาบอกว่าเขาก็สนใจนะกับการที่ไปอยู่กับทางยูเวนตุสแล้วก็ได้กล่าวชมยูเวนตุสด้วยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มันก็มีหลายมุมมองอ่ะบางคนคิดว่าเขาก็แค่ให้สัมภาษณ์แบบไปเฉยๆแต่ว่าทางพาริสเตอร์เนี่ยเขาคิดว่ามันไม่ให้ความเคารพแบบมันเป็นเรื่องที่แบบต้องเคารพสโมสรบ้างไม่ใช่แบบพูดแบบเปิดอกประมาณนั้นนะฮะออกสื่อด้วยนะครับซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่น่าจะทำเลยนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องนี้นะฮะสำหรับลูกากูก็โดนกันแบบเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะสำหรับโรเมโรลูกากูกองหน้าฟอร์มฟืดของแมนยูนะฮะหวังว่าแมตช์ต่อไปก็เริ่มจะกลับมานะจะได้ไม่ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์กันอีกนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับที่ได้หยิบยกกันเข้ามาเนี่ยนะฮะก็เป็นข่าวของทางดาวิดเดชานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ดาวิดดีคาร์กำลังลังเลที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังรอดูนะครับว่าทีมเนี่ยนะฮะจะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์รายการไหนบ้างนะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่นข่าวไว้หลายๆคลิปนั่นแหละว่าคือจริงๆอ่ะแมนยูพร้อมที่จะเจรจาสัญญาฉบับใหม่แหละแต่ว่าในส่วนของทางดีคาร์เนี่ยคือเขาคิดว่ามันจะไปรอดไหมในอนาคตนะครับสำหรับแมนยูเนี่ยนะครับคือจะมีโอกาสคว้าแชมป์ลีกไหมหรือว่าบอลถ้วยไหมหรือว่ายูฟ่าไหมเขากำลังรอดูอยู่นะครับแล้วก็สัญญาเก่าของเขาเนี่ยมันก็ยังมีเหลืออยู่นะแต่ว่าแมนยูก็อยากยืดไว้อะนะครับอยากต่อสัญญาไว้อีกนานๆกันถ้าทีมอื่นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยเข้าไปอีกนะครับหลายเท่าเลยนะฮะก็ไม่รู้นะว่าเดคอาร์เนี่ยถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาแล้วก็ใกล้หมดสัญญาเนี่ยเขาจะเลือกไปทีมไหนนะครับก็เห็นว่าเคยมีข่าวกับทางพวกเปเชก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ข่าวมันออกมาประมาณวัน2วันเองนะฮะแต่ในส่วนของทางเรอัลมาดริดนี้ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดเขาก็มีทีมบอลคุกตัวอยู่แล้วนะครับณเวลานี้นะฮะก็ว่ากันในเรื่องนี้นะครับก็รอดูแล้วกันครับสำหรับเดวิดเคียร์นะฮะว่าจะยอมตกลงเจรจาสัญญาฉบับใหม่หรือเปล่ามันก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรอ่ะก็อย่างที่ผมว่าไปนั่นแหละสำหรับเดวิดเคียร์เนี่ยคือสัญญาของเขาสัญญาเก่าของเขาเนี่ยมันยังเหลืออยู่นะครับแต่แมนยูก็รีบใช้เพื่อกันท่านะฮะมันก็ยังอยู่ได้อีกแบบยาวๆนะครับยังไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาบอกว่า
บอร์ดบริหารแมนยูก็พยายามแบบเร่งรีบนั่นแหละนะครับเพราะว่ากลัวไงกลัวเดวิดดีกาจะย้ายซะก่อนนะครับก็ว่ากันนะฮะในเรื่องนี้ของเดวิดดีกานะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับก็วิธีการติดตามก็ผมบอกไว้แล้วในช่วงต้นคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับ